อยากเล่นเองและอยากเล่นเป็นเมียนอนแซ่บเห็นไหมเห็นไหมจริงอยู่ปรบมือข้างเดียวไม่ได้โทษฝ่ายเดียวไม่ได้แต่ปัญหาเมียน้อยจะไม่เกิดถ้าอีกฝ่ายหนึ่งรู้จักผิดชอบชั่วดีอันนี้ก็ตรงใช่ค่ะเนี่ยแล้วอย่างเนี้ยคุณเป๊กเขาก็นะใช่ค่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าเราจะโพสอะไรก็จะไม่กล้าละก็เลยมาคุยกันว่าเอาอย่างนี้ไหมเราก็เอาเรื่องราวของคนอื่นอะมาทำเป็นซีรีส์กันแสดงว่ามีแผนจะทำละครใช่ค่ะจะทำซีรีส์แบบจบในตอนจบในตอนไม่ใช่แผนนะคะจะเปิดกล้องแล้วค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวรอโควิดหมดแล้วเดี๋ยวจะเปิดกล้องแล้วค่ะซีรีส์ก็คือเรื่องราวที่เราได้รับฟังมาจากลูกเพจที่เข้ามาแบบบอกเราใช่อย่างนี้เราต้องขอเขาไหมว่าเราจะไม่เอาแบบตรงแล้วก็มีดัดแปลงคืออาจจะเอามาแค่บางส่วนอะไรเงี้ยแต่ว่าเราให้คนเขียนบทคือทำให้มันสนุกสนานให้มันเข้มข้นมีบทไหนตรงกับน้องบ้างไหมคะเนาะอ่ะไหนๆก็มีแผนจะเปิดกล้องแล้วว่างด้วยเอาไหมล่ะคะว้ายสักเรื่องไหมคะยินดีค่ะจองเลยนะคะจองเลยนะฉันโอ้จะต้องมีเนาะหน้าตาอย่างนี้ควรจะเล่นเป็นเมียหลวงหรือเมียน้อยครับเมียน้อยค่ะไม่เลยอย่าอะไรรู้ไหมตอนแรกอ่ะก็คุยกับหน่อยว่าอยากเล่นเองและอยากเล่นเป็นเมียนอนแซ่บเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมอยากมีผัวเด็กอยากรู้อารมณ์ความรู้สึกแล้วก็มันก็เป็นบทที่แปลกที่คนไม่เคยเห็นเราเล่นแบบนี้ส่วนใหญ่คนมองหน้าเราจะต้องเป็นเมียหลวงถูกต้องก็เลยแบบเอ๊ะแต่เมียน้อยแก่เขาจะอินกันไหมอะไรเราไม่แก่ไม่แก่เอาแต่ไม่แก่อยู่ดีไม่แก่ดีเรากำลังพูดถึงรักต่างวัยมีเยอะแยะนะค่ะซึ่งเราก็ได้นักแสดงมาตอนนี้ที่ตบปากรับคำกันเรียบร้อยแล้วก็มีซีเอ็มมี่นะคะแล้วก็มีคุณนุ้ยสุจิราคุณมิกบรมวุฒิมีคุณอ้นศรีพันธ์พี่เอกกี้แล้วก็มีคุณปีเตอร์คอฟพี่เอกกี้เล่นเป็นเมียหลวงหรือเมียน้อยคะอันนี้ต้องคอยติดตามพี่เอกกี้คือคนเขียนบทสนุกเลยล่ะสนุกจะสนุกมากก็ติดตามนะฮะซีรีส์เนี่ยละค่ะในเพจเมียยืนหนึ่งเมียยืนหนึ่งนะฮะแพทณปภาจะเล่นเป็นเมียหลวงนะฮะธัญเรศจะเป็นเมียน้อยนะครับแล้วคุณหน่อยจะเป็นมือที่4 1 2 3 4 5 6 7 7 มือที่4แล้วแย่งคุณอาติดตามต่อไปนะฮะอาจจะเกิดขึ้นนะฮะโปรเจกต์อันนี้นะฮะอย่างน้อยก็ต่อจากซีรีส์ของเอกกี้แหละแต่อันนี้ก็คืออยู่ในเพจเหรอคะใช่ค่ะทำไว้ในเพจอยู่ในเพจแล้วก็มีช่อง YouTube ด้วยน่าติดตามมากๆน่าสนใจแค่พูดก็น่าสนใจแล้วเนาะใช่แล้วแพทว่าคนน่ะจะอยากดูเรื่องอะไรอย่างเงี้ยผัวเมียเนี่ยนะคนชอบแล้วก็ไม่ยาวไงคะสั้นๆเพราะว่าคนสมัยนี้ชอบอะไรที่มันรวดเร็วกระชับสั้นๆเข้าใจเลยเข้าใจได้เลย